พนักงานสอบสวนสน.วัดพญาไกรคุมตัวตำรวจระดับสารวัตรปราบปรามของสถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อมที่ลำปางไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับแล้วก็คัดค้านการประกันตัวหลังจากที่ถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเกินกำหนดแล้วก็ตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาเจริญวงศ์ครับผ่านไป1คืนกระทั่งรุ่งเช้าตำรวจสน.วัดพระยาไกรจึงนำตัวสารวัตรปราบปรามสภ.บ้านเอื้อมจังหวัดลำปางมาสอบสวนได้หลังถูกจับกุมในข้อหามียาไอซ์ยาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากเมื่อคืนนี้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งโวยวายภายในห้องพักแห่งหนึ่งในซอยเจริญกรุง80แขวงบางคอแหลมจึงเข้าควบคุมตัวก่อนจะตรวจพบยาเสพติดประเภทหนึ่งบรรจุในซองใสน้ำหนักประมาณ 1.55 กรัมอยู่ในกระเป๋ากางเกงและพบซองยาระงับประสาทจากโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่โดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านเอื้อมจังหวัดลำปางขณะถูกควบคุมตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักตำรวจรายนี้ให้การวกไปวนมาพอจับใจความได้ว่ามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความเครียดสูงโดยเข้ารับการรักษาเมื่อปี2555ที่โรงพยาบาลสวนปรุงและเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลาราชการเพื่อเดินทางมากรุงเทพไปเช่าห้องพักแบบรายวันเพื่อรอไปกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ตำรวจแต่เกิดอาการคลุ้มคลั่งและถูกจับหลังจากตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงโดยเมื่อเช้าวันนี้สารวัตรรายดังกล่าวมีอาการอ่อนเพลียใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะตำรวจใช้เวลาในการสอบปากคำประมาณ1ชั่วโมงสามารถตอบคำถามได้หลังจากเมื่อคืนนี้ไม่สามารถให้การได้โดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายและครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งเพื่อจำหน่ายเกินปริมาณกว่าที่กฎหมายกำหนดหลังสอบสวนเสร็จได้ควบคุมตัวพันตำรวจตรีไปขออำนาจฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้โดยท้ายคำร้องฝากขังได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงจะหลบหนีผู้สื่อข่าวสามมิติได้สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์แล้วว่าชายคนดังกล่าวเดินทางมาจากจังหวัดลำปางพร้อมกับครอบครัวได้เช่าห้องพักมา3วันแล้ววันแรกก็ปกติดีแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอาการคลุ้มคลั่งจนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้ยินเสียงดังเกรงจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงแจ้งต่อตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบจึงทราบภายหลังว่าเป็นตำรวจตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเขาอะไม่ยอมนอนคือเกิดอาการไม่พอลุกขึ้นมันก็กินยาหลับไปเลยแล้วนอนไม่ลุกเลยสองวันสามวันเขามาหลายวันแล้วก็เขาก็เรียกตำรวจมาเขาก็ไม่ให้เสียงดังมากเอาแล้วเขาเคยมานอนหรอไม่รู้เราก็ไม่ได้ถามไม่รู้ขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานว่าตำรวจสน.วัดพระยาไกรจับกลุ่มสวป.สภ.บ้านเอื้อมจังหวัดลำปางพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งและตรวจพบสารเมทแอมเฟตามินในปัสสาวะโดยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ต้นสังกัดของตำรวจนายนี้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงพร้อมคำสั่งให้ตำรวจรายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่าพันตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาทำการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดและให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งในเวลาราชการและนอกราชการซึ่งอาจมีพฤติการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายโดยในช่วงที่ผ่านมามีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทหารและฝ่ายปกครองได้จับสารวัตรสืบสวนนครพนมหลังลักลอบค้ายาเสพติดมานานหลายปีจึงวางแผนเข้าล่อซื้อและจับกลุ่มได้พร้อมของกลางภายในบ้านพักขณะที่ในเดือนมิถุนายนตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับผู้ต้องหา2รายมีพฤติการส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์จึงขยายผลทั้งเส้นทางการเงินและเส้นทางการสื่อสารพบมีความเชื่อมโยงกับรองสวป.นายหนึ่งของสน.ในเขตนครบาลจึงได้รวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับซึ่งจากการสอบสวนทราบว่ามีหน้าที่เป็นเอเย่นจัดหายาเพื่อให้คนไปส่งทางไปรษณีย์อีกทอดหนึ่งซึ่งรองสวป.นายนี้ให้การปฏิเสธอย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่าตำรวจเป็นเจ้าพนักงานที่ใกล้ชิดกับสิ่งผิดกฎหมายจึงเสี่ยงต่อการเป็นผู้กระทำผิดมากที่สุดสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน